หาเรียนป .4 มาดูกันดีกว่านะครับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับหาเลเซอร์แป๊บมันก็จะมีอำนาจบริหารเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอำนาจบริหารคืออำนาจในการบริหารประเทศนะครับอำนาจจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีเนาะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็จะมีอำนาจนี้ต่อไปอำนาจอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจของประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับต่อไปนะครับสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเป็นระบอบที่ยกย่องกษัตริย์ว่าเป็นสมมติเทพคือกษัตริย์เป็นเสมือนเทพองค์หนึ่งนะครับเป็นความเชื่อในสมัยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนระบอบการปกครองแล้วเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชนนะครับเพื่อประชาชนนะครับประชาชนก็จะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับอำนาจนิติบัญญัตินะครับก็คือเป็นอำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้ในการคุ้มครองแล้วก็ปกครองประชาชนหากใครทำผิดกฎหมายจะได้รับบทลงโทษนะครับอำนาจตุลาการก็คืออำนาจของศาลในการพิพากษาคดีนะครับว่าใครถูกใครผิดก็จะว่าไปตามหลักกฎหมายก็คืออำนาจตุลาการนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูข้อแรกดีกว่านะครับข้อ1ทุกคนรู้ไหมว่าประเทศไทยของเรามีการปกครองระบอบใดตอบอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบว่าดูเฉลยระบอบประชาธิปไตยนะครับต่อไปใช่แล้วซึ่งการปกครองนี้มีจุดๆเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศอะไรเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วคืออำนาจอธิปไตยนะครับถูกต้องแล้วโดยอธิปไตยมี3ลักษณะก็คือมีนิติบัญญัติในการออกกฎหมายนะครับมีอำนาจบริหารประยุทธ์แล้วก็ผองเพื่อนในการปกครองประเทศบริหารปกครองประเทศนะครับและอำนาจตุลาการก็คืออำนาจของศาลในการพิพากษาคดีนะครับหน้าต่อไปสิการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้นำถูกหรือผิดตอบผิดนะครับผิดเพราะเป็นการปกครองนะครับที่อำนาจเป็นของประชาชนนะครับอำนาจอธิปไตยได้แก่อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายนะครับบริหารประเทศตุลาการฝ่ายศาลพิพากษาคดีนะครับตามความถูกต้องอำนาจนิติบัญญัติเป็นอำนาจในการออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนที่เลือกตั้งใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ถูกต้องนะครับแต่ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ว่าเธอจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กฎหมายนี้ก็จะแบบคุ้มครองทุกคนในประเทศนะครับเสียอำนาจบริหารคืออำนาจในการตัดสินพิพากษานะครับตีความในฝ่ายบริหารใช่หรือไม่ตอบไม่ถูกต้องนะครับอำนาจบริหารก็คือการจัดการดูแลพัฒนาประเทศและก็รักษาความสงบภายในประเทศนะครับอย่างการแก้ไขสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครก็รัฐบาลถูกไหมคือต้องบริหารจัดการให้โควิดเนี่ยหายไปเร็วเพื่อที่เราได้จำเป็นหนังสือได้ตามปกตินะครับต่อไปอำนาจตุลาการคืออำนาจในการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ตุลาการมีอำนาจอะไรครับตุลาการนักเรียนนึกถึงคันช่างไปตาช่างอ่ะที่ทั้งสองฝั่งทำไมครับต้องมีความเท่าเทียมสมดุลกันตุลาการก็มีอำนาจในการพิพากษาคดีต่างๆนะครับเพื่อความยุติธรรมในสังคมนั่นเองเอาเรามาดูซิใครบ้างที่มีสมบัติการเลือกตั้งนะครับขั้นแรกเลยต้องมีอายุเท่าไหร่ครับ18ปีขึ้นไปมีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนวันเลือกตั้งต้องทำอย่างไรคุณสมบัติของคนที่ไม่ควรเลือกตั้งนะครับที่ควรได้รับการเลือกตั้งหนึ่งมีความซื่อสัตย์ไม่โกงประเทศไม่โกงแผ่นดินไม่โกงบ้านเกิดมีความเสียสละมีความรู้มีความสามารถและมีความรับผิดชอบรับผิดรับชอบกับงานที่ทำขึ้นนะครับต่อไป
ติดตามผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการปฏิบัติของการใช้สิทธิ์นะนักเรียนต้องติดตามข่าวสารทางการเมืองไม่รับเงินหรือสิ่งของจากผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเช่นใครเอาเงินมาให้เช่นครูจะเลือกตั้งเป็นอบต.ครูเอาเงินไปให้เธออ่ะ200กาให้ครูหน่อยเงี้ยเธอต้องรู้จักปฏิเสธนะครับเพราะว่าเงินจำนวนนี้เธอได้มาก็จริงแต่ว่าเมื่อเขาไปทำหน้าที่ในการบริหารนะครับเขาจะทำไมครับโกงกินเงินมากกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่านะครับต่อไปขั้นตอนการเลือกตั้งนะครับติดตามนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับตรวจสอบสมบัติของตัวเองนะครับว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่วันเลือกตั้งก็มายื่นลายปลายนำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับก็เข้าคูหากากบาทนะครับแล้วก็ย่อนบัตรลงหีบนะครับต้องกากบาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่วงกลมไม่ใช่วาดรูปหัวใจวาดรูปการ์ตูนในใบเลือกตั้งนะครับไม่ได้จะถือว่าเป็นบัตรเสียหลังเลือกตั้งแล้วนักเรียนทำไมครับติดตามผลการเลือกตั้งและการทำงานของผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับผลดีของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนักเรียนก็คือได้ตัวแทนที่ดีนะครับมีคุณธรรมมีผู้นำที่ดีในการบริหารประเทศนะครับทำให้บ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับความสำคัญของสถาบันกษัตริย์นะครับนักเรียนมาดูกษัตริย์มีความสำคัญหลายด้าน1นะครับบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ชาวไทย2ทำนุบำรุงศาสนาต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน3นะครับบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยในอดีตนะครับเช่นประเพณีอะไรบ้างลอยกระทงสงกรานต์เป็นต้นนะครับ1ในการที่บำรุงทำนุบำรุงรักษาก็คือสถาบันกษัตริย์นะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนเป็นคนดีนะครับต่อไปนะครับระบอบกษัตริย์กับประชาธิปไตยนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ประเทศไทยเนี่ยก็มีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับกษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบูชาทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภานะครับรัฐสภาคืออะไรคือเป็นแหล่งรวมของส.ส.คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดให้คนในแต่ละจังหวัดเนี่ยเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีสวนะครับสวคือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งปัจจุบันนี้นายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้แต่งตั้งสวขึ้นนะครับ250คนอำนาจบริหารผ่านรัฐมนตรีก็คือประยุทธ์พร้อมของเพื่อนและทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาลนะครับศาลมีหน้าที่อะไรเอ่ยศาลมีหน้าที่อะไรไม่ใช่กราบไหว้ไม่ใช่ศาลพระภูมินะครับแต่ว่าศาลนี้ในที่นี้นะครับก็คือมีหน้าที่ในการพิพากษานะครับตัดสินคดีความให้เป็นไปตามความถูกต้องยุติธรรมนะครับและเป็นไปตามหลักของกฎหมายกษัตริย์ไทยนะครับทรงเป็นพุทธมามกะก็คือผู้ที่ยอมรับตนว่านับถือศาสนาพุทธและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกคือผู้อุปถัมภ์ค้ำชูทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมนะครับทศะแปลว่าเลขอะไรครับทศะแปลว่า10นะครับทศพิธราชธรรมก็คือหลักธรรม10ประการในการปกครองประเทศนะครับซึ่งเป็นหลักธรรมของพระมหากษัตริย์นั่นเองเรามาดูพร้อมกันนะครับแบบฝึกหัดข้อระเบียบหน้าตุลาการนะครับข้อ1 1. ออกกฎหมายขอใครรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองขอควายศาลตัดสินคดีความอย่างยุติธรรมงองงูตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ1ตอบขอควายต่อไปการกระทำของใครสอดคล้องกับประชาธิปไตยคลิปบังคับให้น้องทำตามที่ตนสั่งก๊อตทำตามคำสั่งของญาติผู้ใหญ่ทุกคนกุ๊กรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มก๊อตยึดความเห็นของตนเป็นหลักตอบอะไรครับตอบกุ๊กรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มนะครับต่อไปรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครตอบคนไทยทุกคนคอควายนะครับใครมีสิทธิ์ผู้เลือกตั้งอายุครบเท่าไหร่ครับ18ปีข
ข้อใดเป็นหลักฐานใช้ในการเลือกตั้งตอบบัตรประชาชนงองู